พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันที่21มีนาคม2557มีข่าวของนักวิจัยนกเงือกรายหนึ่งถูกกระทิงขวิดกลางป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลที่หน้าท้องยาวกว่า10เซนติเมตรลำไส้ทะลักเจ้าหน้าที่อุทยานและทีมแพทย์ต้องรีบนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่ป่าทึบที่เข้าถึงยากมีถ้ำมีหน้าผาสูงชันและโดยเฉพาะในห้วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทั้งส่วนของทะเลและป่าเขาทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติตำรวจน้ำกองบินตำรวจและหน่วยสนับสนุนทางอากาศเพื่อซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยมีชีวิตของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญนายรัชสิทธิ์จงจรัสพรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่2ภาคตะวันตกเปิดเผยว่าในปี1จะมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุหกล้มตกลงไปในถ้ำหรือจมน้ำดังนั้นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการช่วยชีวิตการทำ CPR ปั๊มหัวใจและการดึงนักท่องเที่ยวที่ตกลงไปตามแนวเหวหน้าผาหรือถ้ำต่างๆขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงการดามกระดูกนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำ CPR เบื้องต้นสำหรับคนจมน้ำให้กับประชาชนระหว่างรอเจ้าหน้าที่หรือทีมแพทย์เข้ามาช่วยเหลือเราต้องช่วยวิทย์คนจมน้ำนะเมื่ออุ้มขึ้นมาเนี่ยเขาจมไปประมาณไม่เกิน5นาทีเราสามารถปั๊มได้เลยหรือจับคอว่ามีชีพจรไหมถ้าเขาหมดลมหายใจเราดูแล้วชีพจรไม่เต้นเราถ้าเป็นผู้ชายวัดจากราวนมนะฮะตึงกลางของอกแล้วก็เอาส้นมือทาบไปฮะปั๊มลึกลงไปประมาณ2นิ้วแต่ในการปั๊มครั้งแรกเมื่อคนจมน้ำเราจะพ่นลมหายใจเข้าปากหายคอพ่นอย่างนี้3ครั้งนะหลังจากนั้นวัดเรานมแล้วปั๊มรอบละ30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างไรก็ตามแม้ตัวเจ้าหน้าที่เองจะมีความพร้อมในการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยแต่สิ่งสำคัญคือตัวนักท่องเที่ยวเองก็ต้องเคารพกฎกติกาของสถานที่และเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยส่วนใหญ่ในอุทยานแต่ละแห่งจะมีเจ้าที่อยู่เป็นจุดอยู่แล้วครับเป็นจุดประจำถ้าไหนเสี่ยงภัยมากก็จะมีเจ้าที่เฝ้าประจำจุดเลยแล้วก็จะคอยเตือนนักท่องเที่ยวฮะส่วนการเดินป่าจะต้องมีเจ้าที่ควบคุมไปด้วยครับนักท่องเที่ยวต้องเชื่อฟังเจ้าที่ก่อนฮะมันจะมีข้อห้ามและข้อเตือนฮะเมื่อนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาในอุทยานของเราจะมีเจ้าที่ของเราแนะนำในการเดินเส้นทางไหนปลอดภัยเส้นทางไหนไม่ปลอดภัยเส้นทางที่ห้ามเราควรเชื่อฟังเจ้าที่ครับแล้วก็ท่านจะมาท่องเที่ยวโดยอย่างมีความสุขและปลอดภัยครับป่าเขาน้ำตกแม่น้ำถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยดังนั้นความพร้อมของเจ้าหน้าที่จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศดารินทร์ทิพย์วิมลพัฒน์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานไม่ใช่